กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ผ่านทางเพจ News One เหมือนเดิมนะคะก็ตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาทักทายแล้วนะคะคุณเลียมบอกว่าชมมาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนคุณนันทนาบอกว่าค้างค่ะโอ้เราไม่ได้เห็นสัญญาณการค้างคุณผู้ชมส่งมาบอกนานแล้วเห็นนานแล้วนะช่วงหลังๆนี่ตอนหลังนี่ชักมีมาอีกแล้วพฤติกรรมอย่างนี้แต่ตอนนี้บอกว่าดูได้แล้วค่ะเราก็ไม่ค่อยได้นั่นใครเพราะมันไร้บอยอ่ะไปพูดไปก็ไร้บอยเออคนไม่ค่อยไม่ใช่คือคนที่แฟนข่าวมาฟังค่ะแต่คนที่เราพูดถึงไม่ค่อยฟัง เราไม่อยากเป็นแผ่นเสียงตกรอบเขาอาจจะฟังแต่เขาเลือกฟังบางประเด็นแล้วก็ฟังแล้วก็ปล่อยให้ผ่านหูไปเพราะเชื่อว่าเขาต้องฟังเขาต้องมีคนฟังแล้วไปรายงานนะคะคุณนันทพัฒน์บอกว่าที่พัทยาก็มีฝุ่นละอองใช่เพราะว่ากรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยถูกต้องเขาบอกจริงๆไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะก็มีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองมาโดยตลอดนะคะคุณวิโรจน์บอกว่างานนี้ยาวครับเกทับกันแหลกแต่จะได้คะแนนเท่าไหร่กันล่ะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโพมันก็จะออกมาเรื่อยๆให้เรารู้แต่ขึ้นอยู่กับคุณดูโพไหนด้วยคุณดรุณบอกว่านายกพลาดละที่ไปให้ความเห็นต่อนโยบายพรรคการเมืองเออนะคะประเทศเนี่ยมันไอ้ประเทศเนี่ยเหมือนไอ้อะไรมันติดปักควายนะมันไปไหนไม่ได้นะมันก็อยู่ตรงนี้นะวงจรอุบาทเนี่ยมันมีมาตรฐานอุบาทแล้วทำติไม่มีเขาไม่มีทิศทางของการเดินอ่ะคืออยู่แบบมั่วๆนะไม่มีนโยบายชัดเจนอ่ะผู้นำประเทศไม่ฉลาดเนี่ยจะเป็นมาหลายยุคละก็เนี่ยคุณกนิกาบอกว่าไล่คณะโกงออกไปเจอคณะใหม่โกงยิ่งกว่าถ้ามีเลือกก็คงจะโหวตโนนะคะนี่ก็เป็นความเห็นจากคุณผู้ชมยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆก็ทำตามใจนะเรื่องตั้งเนี่ยนะคุณคิดว่ายังไงคุณก็เลือกไปตามนั้นใช่ไหมไอเราคิดว่ามันไร้บอยไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ไม่ไปใช้สิทธิ์อ่ะอย่างที่ว่าถูกบังคับไม่ต้องใช้สิทธิ์อ่ะแต่เราก็ไม่สิทธิ์นี้เราไม่ให้ใครพอไปเลือกใครแล้วเนี่ยมันด่าไม่ได้ไงใช่ไหมค่ะอ๋อเพราะว่าเราเลือกใช่ไหมเราเลือกคนคนนี้เราไม่เลือกเราด่าได้สบายเราไม่เลือกอยู่แล้วถูกไหมแต่ก็จะออกไปใช้สิทธิ์แล้วบอกว่าเลือกเขาแล้วไปด่าเขาทำไมทำเลือกกันเราดูอยู่แล้วมันไม่มีคนได้น่าเลือกเลือกไม่ให้ด่าไงบางคนบอกสับสนเอ๊ะมันไม่มีถ้าคุณไม่เป็นสสคุณก็ไม่โดนด่าสิฉะนั้นผมเลือกคุณไม่เป็นสสเพื่อให้ท่านโดนด่าแต่ถ้าคุณทำดีคุณก็ไม่โดนถ้าคุณทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นคนดีของสังคมคุณก็ไม่โดนถ้าไม่มีถ้าคุณไม่เป็นสสคุณเป็นคนธรรมดานะเราก็ด่าคุณไม่ได้ฉะนั้นเราต้องให้คุณเป็นสสเพื่อเราให้คุณเราด่าคุณได้เพราะว่าสสคือเหมือนคนบันเทิงว่าคนของสาธารณะพอคุณก้าวเข้ามาแล้วเนี่ยพูดได้แค่คำอาเจียนอย่างนั้นเออไม่ใช่เหรอเราเป็นคนของประชาชนนะค่ะที่ไหนที่ไหนไม่ทราบเขาจะอ้างพูดดาราเป็นคนของประชาชนใช่และสสไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของคนที่เลือกมานั่นแหละจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะเขามีค่าตัวหรือเปล่าคะมีแล้วเป็นคนจะเป็นของเราก็ได้เพราะเราจ่ายเงินเดือนให้เขาไงใช่พอเขาเข้ามาเป็นสสเขาก็จะต้องกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่คนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมาเนี่ยนะอยู่ลอยมาตีกินเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยกย่องเชิดชูเลยเท่าไหร่นะเพราะไม่ผ่านการคัดสรรมาเนี่ยเสียงก็ไม่หาใช่ไหมอยู่ก็ลอยมามีคนหาผามอุบมานะเรื่องไม่มีความสง่างามแล้วถ้ามาคือเข้ามาแบบนี้ก็ได้วิธีพิเศษแต่เข้ามาแล้วเนี่ยทำตามที่พูดปฏิรูปได้มันก็ยังโอเคที่ทำมาก็รู้แล้วพฤติกรรมรูปแบบพฤติกรรมคนยังไม่เปลี่ยนทำไมงั้นเป็นอย่างนั้นต่อไปนะค่ะอาจจะพูดน้อยหน่อยหรือพูดให้มีคนสวนค่ะใช่ไหมคนสวนเองบ้ามาข้าว่าไปอย่างเงี้ยทำต้นนะก็ไม่เข้าใจนะไม่เคยเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเงื่อนไขที่พร้อมเป็นวีรบุรุษนะสามารถสร้างให้วงตระกูลมีเกียรติไปเป็นร้อยๆเป็นพันปีนะไม่ทำทำไมเนี่ยเราก็อยากเป็นนะในเงื่อนไขที่เป็นผู้นำประเทศอันมากเป็นเพราะตอนคุณไม่เป็นคุณก็พูดได้พอคุณรู้คุณมันเป็นพูดมันเงื่อนไขต่างๆที่คุณเราบอกใครก็ไม่ได้ใช่มันมีสภาพแวดล้อมรอบด้านเรื่องของพี่น้องเขาอ้างไงเขาอ้างอะไรแล้วบางคนก็พอใจนะเวลาเขาแหกตาให้ฟังเนี่ยเชื่อนะมันก็จริงนะเรามีปัญหาซับซ้อนถ้าทำตรงนี้เดี๋ยวก็แตกแยกนะถ้าทำตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องเกรงใจพี่ๆน้องๆที่มาด้วยกันอะไรก็ไม่รู้คือพวกนี้เขาเรียกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะค่ะกลุ่มผลประโยช
ถ้าหาบอกถึงบอกถ้าคุณรักชาติจริงนะทำงานเพื่อบ้านเมืองจริงคุณมีปัญหาอะไรใช่ฮะคุณทำดีความดีมีปัญหาอะไรมีเงื่อนไขอะไรในการเมืองว่าเป็นอย่างนี้นะแต่ปีนี้ที่จะพิเศษขึ้นมาหน่อยใส่ไข่นะคือเรื่องเศรษฐกิจเพราะการเมืองมันก็มั่วอย่างนี้มานานแล้วแต่เศรษฐกิจมันจมลึกจมลึกนะแล้วก็ความเดือดร้อนรังสีมาเห็นมันแผ่ไปสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าสัวนะรับรู้ได้หมดเหมือนกับแผ่นดินไหวที่มันกระเทือนไปหมดเนี่ยก็ปีที่แล้วยังขนาดนั้นแหละแล้วปีที่นี้จะขนาดนี้ขนาดนี้ที่ไหนยังไม่เห็นก้นบึ้งถ้าจะเผาก็ไม่ได้นะเพราะไม่มีฟืนแล้วมันแย่ยิ่งกว่านั้นที่ไม่มีพลังงานแรงก็ไม่มีแล้วแรงก็ไม่มีแล้วแรงก็ไม่มาแล้วด้วยค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าความรู้สึกของประชาชนจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่แต่ในส่วนของรัฐบาลเขาก็บอกมันยังดีอยู่อย่างล่าสุดเนี่ยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยออกลงมาชี้แจงเลยนะกับกระแสวิจารณ์งบรายจ่ายปี2563ต่อวินัยทางการเงินทางการคลังโดยทางผู้อำนวยการสบน.บอกว่าในการกู้เงินมาใช้จ่ายเนี่ยสบน.ยึดกรอบวินัยทางการคลังตามกรอบพระราชบัญญัตินะคะโดยกำหนดระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกิน 60% ปี2562เนี่ยคาดว่าหนี้สาธารณะจะอยู่ในระดับ 43.3 ต่อGDP และจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปี2566คาดว่าจะอยู่ที่ 48.5% ต่อ GDP แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เกินกว่ากรอบที่กำหนดก็คือ 60% ต่อ GDP ตกลงคุณจะกู้อยู่ถึง 60 เลยใช่ไหมถามหน่อยสิก็เขาบอกเนี่ยเขาบอกตอนนี้วางไปถึง 2566 อยู่แค่ 48.5 ก็นั่นแหละถ้าคิดจะไม่กู้มีไหมค่ะเขาบอกว่าและต่อให้นะคะที่เราเคยเกิดวิกฤตทางการเงินเมื่อปี2543ก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นก็ยัง 59% ต่อ GDP ก็ยังไม่ถึง 60 ก็เกิน 1% นะคิดดูสิเกือบตายแล้วอ่ะค่ะคนเคยรวยทุกวันนี้ยังเคยรวยอยู่นะก็ยังไม่ได้รวยสักทีเปิดทางแล้วขายของพูดหนี้สินล้มละลายยังอยู่นะยังมีอยู่ใช่ใช่ไหมล่ะที่ได้รับถามว่าตอนยังกู้อยู่ถ้าคุณเก่งจริงคุณกู้มาทำไมทำไมหารายได้แล้วใช้เงินกู้หมดล่ะเขาบอกว่าอันนี้ผู้อำนวยการสบน.บอกว่าไทยยังจะเป็นต้องกู้เงินมาลงทุนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและพื้นที่ทางการคลังกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือความผันผวนในระบบเศรษฐกิจโลกแล้วมีโกงไหมถามดินี่ไม่พูดถึงกู้มาโกงมีไหมเห็นไหมล่ะค่ะแต่ก็ถือว่าก็ออกมาแก้ให้กับแทนกับรัฐบาลในเรื่องของงบการเงินที่ค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์กู้แล้วใครใช้หนี้ล่ะค่ะก็ประชาชนไงคะใช่ไหมนี่ต้องกลัวเรือนก็จะเพิ่มกู้ใหม่ 4.5 แสนล้านกู้อีกนะค่ะเป็นนักกู้18ทิศนักกู้มาตานเรือนการเขามัวแต่มัวจะมุ่งหน้าเพื่อให้งบดุลสมดุลใช่ไหมล่ะค่ะเราจะคือจะเหยียบหลัก7ล้านล้านแล้วนะ7ล้านล้านบาทนะที่เป็นหนี้สาธารณะใช่ค่ะมันน่าดูไม่ธรรมดานะคุณจะเงินไหนไม่จ่ายเขาทำไมใช้งบประมาณ2ปีกว่าถึงจะสางหนี้ก้อนนี้หมดใช่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันก็จะต้องมีการสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็คือเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่ต่อยอดมาจากปลายปีที่แล้วมาถึงปีนี้แล้วเงินทอนต่างๆที่มีอยู่ที่คาดหวังไว้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือแต่เขาบอกว่าช่วงสมมติว่าหากมีความชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งมีวันเวลาที่แน่นอนแล้วระบบเศรษฐกิจจะดีขึ้นชั่วคราวมันจะมีเม็ดเงินเข้ามามาจากไหนอ่ะมาจากการเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแหละที่มันจะเข้ามาเมื่อวานซื้อเสียงใช่ไหมอันนี้ไม่รู้มาจากไหนแต่รู้ว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วงแต่เขาบอกว่าหลังการเลือกตั้งจบไปเนี่ยของจริงจะเกิดกับเศรษฐกิจอ๋อใช่สิแน่นอนล่ะเราจะได้ระวังให้ดีอสังหาริมทรัพย์ระวังให้ดีก็แล้วกันค่ะเนี่ยมีหลายคนเตือนนะคะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นขอไปค่ะรายการชวนคิดชวนคุยทำหลายรายการจนงงจนเบลอนะพูดเศรษฐกิจเลยไปเลยนะหมดเวลาแล้วค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ